เอาละครับสุดตาเดลี่ทริปนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวที่ทองผาภูมิครับไปเที่ยวเหมืองแร่เก่าที่กาญจนบุรีกันครับแล้วก็ที่แรกที่เราจะพาไปนะครับก็เป็นนิคมสากลทองผาภูมินะครับทริปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวในถ้ำนะไม่ใช่สิเป็นอุโมงค์โมงเหมืองแร่เก่าที่กาญจนบุรีนะครับโอ้โหมีสีแยกด้วยเหรอข้างในอากาศปลอดโปร่งมากเลยมันเป็นความบังเอิญถ้าพอจอดทะลุแล้วเป็นช่องลมพอดีทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็อยู่ในระดับตาน้ำพอดีนะฮะเมืองจริงเหรอฮอปปิ้งฮะที่เกาะตามผนังนะไหนเฮ้ยฝนตกอ่ะจอดเอาลมแรงเลยนะลมแรงเลยน้ำตกไหลลูกครับน้ำตกไหลลงมาจากนั่นเลยครับตอนนี้เป็นรูหรืออุโมงค์ที่จอดเพื่อติดตั้งตัวฮอปเปอร์หรือฮอปปิ้งนั่นเองนะครับกินเลยนะตรงนี้นะครับไม่ว่าจะแล้งหรือว่าฝนจะชุกขนาดไหนน้ำจะไหลอยู่ประมาณนี้อย่างนี้ตลอดปีนะครับตรงอื่นจุดอื่นที่เรามองเห็นมีน้ำไหลจะแห้งหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้จะไหลขนาดนี้ตลอดปีครับน้ำทะลุแผ่นดินครับน้ำทะลุแผ่นดินครับที่แสดงว่าเต็มมากอุโมงค์นี้ยาว2กิโลกับอีก200เมตรนะครับ2กิโลลึกลงไปใต้ดินนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปเข้าอีกอุโมงค์หนึ่งนะฮะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเลข8นะครับที่ทางซ้ายมือนะครับตัวฮอปปิ้งหรือฮอปเปอร์นั่นเองนะครับแล่ลงมานะครับพอเต็มกระบะนี้รถก็จะเข้าไปเรียกเขาไฟส่องดิครับไฟส่องไม่หน่อยไฟส่องไม่หน่อยมาครับมาครับตันเอ้านี่เจอ3แยกแล้วครับนะครับนี่ก็ลงไปลึกเลยนะครับดังนั้นลงลึกนะเราจะเห็นการแยกนะครับคือถึงการแยกเพื่อจุดตามสายแร่นะครับนี่มีอีกนี่ไงไม่ละเมิดนี่ไงสีแดงไงหรือว่างูยักษ์นั่นแหละพอลงครับพอยักษ์ครับแป๊บเดี๋ยวครับโอ้โหนี่ล็อกหลังด้วยอยู่ชิดติดท่อนะครับนะครับให้เห็นกันชัดๆอันนี้เป็นท่อลมนะเฮ้ยหมอกจริงด้วยมีหมอกจริงครับทุกคนครับเฮ้ยมีหมอกจริงนะครับเฮ้ยทั้งข้าวเพียบเลยครับยืนตามไปสามสี่ตัวแล้วครับว่าเล็กสองโป๊ะน้องฟ้าเขียวสวยเลยมันอยู่ในความมืดแล้วโอ้ยมีแดดออกด้วยมีแดดออกด้วยมันจะได้เห็นภาพบรรยากาศชัดก็ถ้าใครสนใจมาเที่ยวอุโมงค์แบบนี้นะครับติดต่อที่อบต.ได้เลยนะครับอบต.สากลนิคมทองผาภูมินะครับคันละ 1,500 บาทครับตรงนี้มีชื่อถ้ำอยู่ด้วยนะเอ้ยชื่ออุโมงค์อุโมงค์ดร.ผลกิบัวเอาละฮะรถก็จะออกจากปากอุโมงค์ตรงนี้ขับมือไปแล้วโอ้หนักไหมหนักแล้วตอนนี้อ่ะ
กูอยู่นี่หนักกว่าดิอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะมันหนักไม่เท่ากันนี่คือตะกั่วเหรอลองดูลองอุ้ยหนักกว่าดิทั้งที่ปริมาตรแบบไม่ได้ต่างกันนักเลยไหนรออันนี้นะอันนี้หนักมากมาแต่ก้อนนี้เล็กกว่านี้นะไม่แต่ว่าแต่นี้มันต่างกันไม่เยอะต่างกันไม่เยอะต้องดูสีเออนี่นี่นักธรณีทั้งคู่ก็ตายนี่หนักกันหนักธรณีนะครับเออไหนครับไหนครับจะให้ดูว่าข้างในมันมีขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยนี่ฮะตะกั่วอยู่อ๋อนี่ไงที่เป็นประกายแบบนี้นะพอถือไว้ก่อนพอถือไว้ก่อนถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยนี่เป็นประกายเลยนะครับเข้าไปบ่อพลอยแล้วก็ไปถ่ายนินมาแล้วครับดูว่าทำไมมันหนักนะมันมีแร่ตะกั่วอยู่ด้านในทำให้ก้อนหินก้อนนี้มันหนักเพราะอธิบายเหตุผลดีๆที่ทำไมนะมันถึงหนักกว่าหินปกติคือหินปกติเนี่ยก็คือโดยทั่วไปก็คือมันแล้วแต่ชนิดของหินนะอย่างกรณีปูนนี่ 2.6 ประมาณ 2.6 ตะกั่วนี่ 11 โอ้โหต่างกันเยอะอย่างนี้เหมือนทองอ่ะ 11 เท่าของน้ำอ๋อเท่าของน้ำครับครับในปริมาตรเท่ากันเท่ากันมันหนัก11เท่าของน้ำเลยว่าเสียดายเห็นจอยไม่ได้มาทิปนี้เออเสียดายถ่ายที่จะบอยจอยสมน้ำหน้าไม่มาเห็นไหมครับว่าเราเป็นผู้จัดการรถเราเดินทางมาถึงบ้านอีตองแล้วนะครับที่เขาเรียกอะไรตรงนี้ว่าเป็นเมืองปีล็อกอ่ะปีล็อกที่มาจากคำเดิมก็คือปีล็อกนะครับเพี้ยนมากเป็นปีล็อกแต่ว่าตอนนี้เราแวะเข้าห้องน้ำกันตรงสถานีตำรวจนะครับโอ้โหมองแล้วสวยดีก็เลยลงมาถ่ายบรรยากาศด้านล่างดูนะเพราะว่าหมอกลงสวยมากเลยตลอดทางเลยมันจะมีแบบว่าหมอกบรรยากาศแบบในสายหมอกเลยแต่ว่าถนนบางช่วงไม่ค่อยดีนะเป็นหลุมเยอะมากถึงนะครับอีก2โคมสเตย์ครับเอาของลงเลยค่ะที่เราจะพักคืนนี้นะขอเอาของลงเลยโอเคขยะได้ใช่ไหมได้ขับรถค่ะไม่หลงไม่หลงมันไม่ไปไกลขนาดไหนไกลนิดเดียวเอาเปิดให้น้องไปส่งก็ได้เดี๋ยวพาขึ้นห้องก่อนหมอกเยอะมากอะหมอกวิ่งมาแบบเห็นสายหมอกไหมโอ้โหแบบนี่เรามาถึงตอน20:00 น.นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ห้องก่อนรถให้ออกมากี่โมงเอาของเก็บแล้วก็ออกมาทานข้าวเลยครับเอาของเก็บแล้วออกมาทานข้าวเลยครับสั่งทานข้าวจะทานทานนี่หรือจะทานข้างบนเดี๋ยวดูก่อนถ้าทานนี่ก็ต้องดูทำเลดูทำเลเอาทุกทีให้กินไหนก็ข้างบนมันก็คือแฉะแต่ว่าถ้ามาทานเนี่ยมันก็จะไม่แฉะเรามากินนี่ก็ได้เออเพราะว่า10 คน 4 คนพี่ของนั้นวางไว้ที่ตรงนี้งั้นผู้น่าจะหนักถึงแล้วว้าวมีอะไรผมไหมโอ้โหเป็นบ้านหลังใหญ่เลยครับชั้นบนตึกเก่าแล้วมีห้องอะไรบ้างเข้าไปเก็บแปดใช่ไหมฮะสี่เข้าไปเก็บแปดช่องเบอร์ไหนมั้งเก้าโอ้โหเราขึ้นบนทำไมจุดตัวเลยจ้าจีบใส่เนี่ยครับเดี๋ยวเราไปชั้นบนครับเลยค่ะข้างของผมตีเลยค่ะโอเคเวลาห้องให้น้องผมนอนกับบูธเหรอบูธนอนคนเดียวพี่นอนเดียวไม่ได้เหรอพี่คนฉันชัวร์ผีต้องนอนสามคนอ๋อโอเคสองค่ะฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้เลยบูธอันนี้นอนสองเราลุยฝั่งนี้เลยมีคนจะเปลี่ยนใจของผมต้องมานั่งปักเอาโฟมที่ออกให้ไปนี่ไม่ได้เหรอที่มีอยู่แล้วไงเฮ้ยเจอกันกี่โมงนี่เก็บของแล้วออกเลยออกไปรถกินเลยหูนี่มันเตียงสามเลยนะครับ
เอาละวางกระเป๋าไว้นี่ก่อนภาพบรรยากาศในห้องมีโต๊ะแบบว่าตรงกลางห้องอันหนึ่งมีถังขยะด้วยนะให้ดูห้องน้ำให้ดูห้องน้ำเครื่องทำน้ำร้อนเป็นแบบใช้แก๊สนะครับติดด้านในนี้เวลาเปิดก็จะมีกลิ่นนิดหนึ่งไงแล้วก็มีส้วมทีวีนี่เป็นระบบดาวเทียมนะครับก็สำหรับราคาห้องพักของที่นี่ครับอยู่ตั้งแต่800จนถึง 1,500 นะครับอันนี้ห้อง 1,200 ครับอาหารเย็นโอ้ดูกินกันสองหม้อเลยครับตอนนี้โอ้โหถั่วเตาสวยงามมากถั่วสวยเนาะหิวโหยเป็นเด็กที่หิวอยากได้กินตัวไหนคะทำยังไงคะหิวโหยเชื่อมันจะทำให้อาหารทะเลอร่อยไม่เอาไม่เอาข้าวหรอกนะตัวไหนไหม้สุดอ่ะตัวนี้ดิตัวนี้สุดตัวไม่ไหม้พี่เล็กขาข้าวขาเนี่ยมาก่อนไหมเนี่ยว้าโอ้ยมันมีกล้ามด้วยอ่ะว้าวบอกว่ามาที่นี่คือมันใกล้ทะเลใช่ไหมใกล้ทะเลฝั่งพม่าคือแม่น้ำเอ้าเหรออีราวดีอีราวดีเหรอโอ้ my god แล้วปูอ่ะปูอีราวดีป่ะสบายครับปูนั่นอลาสก้าปูทวายพี่กุมฉาดนี่ใกล้เมืองอะไรของพม่าทวายเหรออ๋อข้าวครับกุ้งเต็มเลยกุ้งครับไปไกลๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูกินให้ไม่มีพื้นที่ใส่ข้าวเลยหนูกินให้กุ้งอ่ะพี่ดังเลยค่ะน้ำฝนนี้ก็ได้ค่ะที่โฮมสเตย์ทำเองไหมครับแม่หรือว่าเขาบอกผมต้องสั่งพี่ของเพราะว่าต้องรอกุ้งไปสั่งเลยแต่เขามีครัวข้างล่างมันว่ากุ้งจ่ายเงินเป็นจาร์ด้วยนะใช่ป่ะคะไม่ต้องมาเลยนะใช่ครับเป็นแบบบรรยากาศข้างนอกนะมาอีกฝั่งวันนี้ครับที่คุณเสร็จครับเรียบพอดีเนี่ยตอนเช้าตอนแรกว่าจะขึ้นไปชมวิวที่ดอยช้างศึกแต่ว่ากะไปแล้วก็มองที่ต้องหนาขนาดนี้คือว่าขึ้นไปก็คงไม่เห็นอะไรนะฮะเห็นวิวแบบเดียวกันนี่แหละคือหมอกนั้นหนาโอ้บรรยากาศตอนเช้าเมื่อกี้ฝนเทลงมาอีกรอบหนึ่งกินอาหารเช้าก่อนเดี๋ยวพาเดินชมเที่ยวบ้านอีต่องตอนเช้าแล้วกันนะครับเพราะว่าวิวที่นี่ก็สวยไม่ใช่เล่นกันนะบ้านอีตองครับโอ้โหมีท่าไปถึงบ้านได้ครับเช้าคอยใส่บาทไหมผมไม่นะครับโหเป็นคิดที่เป็นคิดที่จิตสั่งก็สั่งครับกินข้าวที่นี่เลยเพราะใส่ขึ้นมาได้เลยใส่ได้ฮะค่ะค่ะไม่เป็นไรครับพี่มีอะไรกินข้าวต้มข้าวต้มเห็ดงูไอเห็ดไม่มีพี่อยู่บรรยากาศด้านนอกอ่ะดูแถวนี้มีอะไรบ้างโอ้ยมีคนอีกไหมไม่รู้โหบรรยากาศเช้านะครับมีร้านขายของชำตรงนี้ครับมีโฮมสเตย์ด้วยอ
ทียนไม่มีน้ำชาโอ้โหจะเดินไปดูทะเลสาบเอ้ยไม่ใช่อ่างเก็บน้ำตรงนี้โอ้เดี๋ยวนี้มีที่พักเยอะขึ้นเลยโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยครับขนาดนี้ว้าวโอ้โหมันเป็นบรรยากาศที่แบบหมอกอะไรไม่เห็นเลยวิวเห็นแต่ว่าหมอกสวยนะแล้วทุกคนอาจจะชอบเอาล่ะเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันดีกว่าเนาะ 1,200 นอน 4,500 1,200 นอน 3 1,200 1,200 แล้วก็มีนอน 4ด้วยมันจะมีห้องนอน4คนน้ำมันลดยังไงน้ำลงแล้วมันจับไม่ได้เพราะมันพวกนี้ปูปากพม่าเหรอพี่ใช่เหรอน้ำทะเลอ่ะเพราะว่าไอ้ปูดำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในน้ำเค็มนะใช่น้ำก่อยใช่ก่อยมันอยู่ตรงปากอ่าวอ่ะที่เรานองอ่ะเยอะแต่เรานองบ้านเราตัวประมาณเนี้ยครับตัวไม่ใหญ่ครับปูดำห้อยบ้างนานที่นี่ก็ไม่ใหญ่ใหญ่ไหมฮะที่นี่ก็ประมาณ5ตัวโล6ตัวโลประมาณเนี้ยครับกุ้งแม่น้ำเช้าอุ้ยกุ้งแม่น้ำอยุธยาบ้านเช้าสี่ห้าโลก็ร้อนตัวดีเลยก็สี่ร้อยก่อนอยุธยาเขาเยอะไงทีนี้ไม่มีแล้วเออแต่ว่าเป็นบ่อเขาเลี้ยงเอาใช่ไหมกลับมาตรงจุดที่เป็นเลิฟปีล็อกโฮมเซย์อีกทีนึงฮะตรงนี้จะเป็นแบบว่าริมอ่างเก็บน้ำไงเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศตอนเช้าแน่แล้วก็อยากได้เห็นฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามจะเป็นที่จอดรถของหมู่บ้านนะใครมาพักที่นี่ก็ต้องมาจอดรถฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มานอนฝั่งนี้นะซึ่งที่พักเยี่ยมเลยนะอันนี้เราก็จะเห็นที่พักเยี่ยมกันนะพาเดินชมนะครับนี่ก็โฮมสเตย์เหมือนกันเนี่ยวีล็อกต๊อกนี่มากาแฟอาหารเช้านี่ก็ปิดล็อกแคมป์คอฟฟี่โฮมสเตย์โอ้โหโฮมสเตย์ทั้งเลยอ่ะเยอะเลยครับเพียบแต่เวลาจอดรถต้องจอดฝั่งนู้นข้าวของหมู่บ้านครับมีแผ่นป้ายเขียนที่ระลึกกันเพียบเลยก็ป้ายนี้ก็ซื้อได้ตรงร้านขายของชางบางข้างตรงนี้นะเราจะขายอยู่โไม้ละ10บาทผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในจังหวัดปูมาบ้านที่สองที่ควรซื้อเลยกุ้งแห้งอันดามันปูทะเลดามันปลาหัวยุ่งจบท้ายด้วยอาหารเช้าที่หมูย่างครับหมูละ10บาทขนมของฝากแบบพม่าไว้เนี่ยพวกตัวตัดขนมตุ๊บตับอะไรแบบนี้ขนมงาดำกุ้งนี้30บาทซื้อมา3ถุงขนมอย่างอื่นด้วยนะครับจับตลาดนะครับเดี๋ยวเราเดินไปที่จอดรถจะกลับต่อวันนี้มานอนค้างแค่คืนเดียวนะครับตรงนี้มีก
ียนว่าทางขึ้นเอินช้างศึกด้วยครับเท่าไหร่ 1.2 กิโลหรือ10เอาของไปเก็บที่รถก่อนตรงนี้จะเป็นโซนลานจอดรถของหมู่บ้านนะครับถ้าใครเอารถมาก็ต้องมาจอดบริเวณนี้แหละเนี่ยจะเห็นว่าเขาตีเส้นเขียนเป็นบล็อกๆไว้นะแล้วก็วิ่งวนรถทางดีก่อนริมอ่างเก็บน้ำตรงด้านนี้นะถ้ามองไปฝั่งนู้นจะเห็นโฮมสเตย์แล้วก็บ้านพักที่เราพักแล้วก็บ้านพักที่อยู่ริมน้ำหลายหนังเลยนะครับสวยนะเมื่อเราหมอกลงมาเรามาถึงจุดที่เป็นช่องแคบระหว่างชายแดนแล้วตรงนี้เรียกว่าใช่เนินเสาธงไหมน่าใช่อ๋อนี่ไงแนวไอ้เจ็บนี่จุดชื่อจุดประสาทสัมพันธ์ไมตรีนิลลันไทยเมียนมาชื่ออลังการมากอ๋อนี่ไงนี่เราจะเห็นแนวท่อแก๊สที่ตรงนี้ออกมาลมแรงมากเป็นช่องลมมากมากช่องลมเพชรบุรีนี่ดังนั้นช่องเย็นเปล่าไม่ขอช่องลมลมทำไมเจ้าหน้าที่เรารูปร่างอย่างนี้จุดส่งกุ้งนี่เหรอแนวแรกโอ้นะจุดนี้เราลงรถเดินดีกว่าครับมันแฉะเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนอากาศดีฟินเวอร์ครับแหล่งแร่ที่นี่นะครับแหล่งแร่ที่นี่มันจะเป็นกลุ่มเหมืองนะครับกลุ่มเหมืองทั้งหมดนี้เขาเรียกว่ากลุ่มเหมืองปิล็อกนะครับมันเริ่มตั้งแต่บ้านปิล็อกขี้นะครับบ้านปิล็อกขี้อยู่ทางเหนือนี่ขึ้นไปเป็นกลุ่มปิล็อกขี้แล้วก็มาเป็นกลุ่มเขาช้าเผือกนะครับกลุ่มตรงนี้เขาเรียกว่ากลุ่มอีตองนะครับอีตองอีปูนะครับอันนี้เหมืองไอแร่อะไรพ่อแร่มันมีดีบุกกับทางสเตนอ๋อที่ทำหลักๆเลยร่วมกันแต่บริเวณอีปูอีตองนี้เป็นดีบุกต่อทางสเตน1ต่อ10นะครับคือเป็นทางสเตน 1% เป็นดีบุก 10% นะครับนี่คือตัวไอแร่ครับตัวอุ้มแร่นะครับตัวหินสอดหินกวดนี่จะเป็นตัวอุ้มแร่สายที่น่าจะมีแร่นี่คือสายนี้เออนั่นไงผมต้องใช้สายอยู่เห็นเป็นทางไงนั่นนะสายบนนี้ครับสายขนาดนี้กำลังเหมาะเลยสำหรับการมีแร่แต่สายนี้อาจจะไม่ให้แร่เพราะว่าข้างเคียงนี้เราจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงถ้ามีแร่นี่ส่วนใหญ่ข้างเคียงนี้มันจะมีไอ้ดำๆนะหรือว่าเป็นสนิมเหล็กนะครับเนื่องจากมันเกิดเขาเรียกว่าการเปลี่ยนสภาพคอนี่อะไรแนวคอร์สอ่ะแร่คอร์สอันนี้เป็นแร่คอร์สมาลงมาแนวนี้เลยใช่ไหมครับลงมาแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันป่องมันป่องแล้วก็มันก็ติดไปไม่เห็นแกนิตออกใช่ไหมที่เขาไปปูพื้นไปทำฟงซุยอ่ะครับมันขูดเห็นไหมมันยุ่ยครับนี่มันยุ่ยฮะโอ้มันยุ่ยแบบทรายเลยฮะเอาน้ำแรงมันกีดแรงๆมันก็หลุดออกเลยออกมันพวกสารพวกนี้มันก็จะมีแร่อยู่แต่ถ้าเราใช้น้ำฉีดเหมือนกับดับเพลิงฉีดเหมือนน้ำดับเพลิงฉีดมันก็จะพังออกมาแล้วก็ไหลไปตามน้ำแล้วก็เอาสายตรงนี้เอาตะกร้อทั้งอะไรนี่มันก็ไหลลงไปตามน้ำตามน้ำเขาก็ทำรางนะครับรางนี้ก็เรียกพะลองไอ้พวกเบาๆมันก็ไปพวกแร่ดักมันก็ตกแบบนี้เลยเป็นเนื้อแบบเนื้อทรายดูตัวเลยอุ้ยนี่เลย
เขาต้องดูสายแร่ก่อนสายแร่ในบริเวณอีตองไอปูนี่มันวางตัวเหนือใต้พอดีเลยเป๊ะเลยมันจะพลาดใช่ไหมใช่เป๊ะอันที่หนึ่งนะดูแนวทางอีสเวสหรือว่าตอนนี้โซเวสนี่จะไม่ค่อยมีแร่แต่สายที่มีแร่จะวางตัวนอร์ทเซาท์อันที่หนึ่งอันที่สองบริเวณขอบของสายแร่จะมีแร่ไมก้าเยอะนะฮะแล้วก็มีไอ้ทัวร์มารีนทัวร์มารีนก็คือไอ้ดำๆนี่ดำๆนี่เกิดประกบเกิดร่วมนะฮะอย่าลืมว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไอ้สายนั้นจะมีแร่ครับแล้วก็เขาก็ตามสายนี้ไปนะครับคันนี้เนี่ยที่เมื่อวานเนี่ยที่บอกอันนี้คือนะคือสายขอดนี่คือสายขอดที่ตัดเข้ามาทุกทีครับตัวเนี้ยคือมันเป็นซิลิกาไดออกไซด์นะก็คือเป็น SiO2 ครับนะ Si คือธาตุนะเป็นธาตุซิลิคอน O ก็คือออกซิเจนนะที่ผมบอกนะว่าถ้าเอาตัวเนี้ยถ้ามันมีความบริสุทธิ์สูงเวลามันผุนะฮะมันผุแต่หักมาเนี่ยมันก็เป็นสายแก้วเหมือนที่ระยองเขาเอาไปทำแก้วแล้วตัวเนี้ยถ้ามันบริสุทธิ์สูงนะครับเหมือนกับทรายแก้วเนี่ยเขาก็ไปทำโลหะซิลิคอนไปทำโซลาร์เซลล์ก็คือมันเป็น Si ใช่ไหมฮะเราจะดึงออกซิเจนออกมายังไงเราก็เอาตัวของที่มันจะจับก็คือเป็นพวกคาร์บอนคาร์บอนไปจับกับออกซิเจนมันก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนมอนอกไซด์รวมกันมันก็จะเหลือโลหะที่เป็น Si อยู่ตัว S ผมสามารถอธิบายได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถเอาไปทำเป็นพวกโซลาร์เซลล์ได้ใช่ฮะไปทำซิลิโคนได้นะฮะไปทำอะไรได้เนี่ยนะครับเนี่ยจะเราจะเห็นว่าทรายเนี่ยทรายที่เป็นเม็ดสีขาวๆใช่นะฮะเพราะว่ามันเกิดการสะสมตัวมันจะไม่มีพวกสิ่งแปลกปลอมอยู่มากมากเลยนะฮะเพราะว่ามันถูกพัดโดยลมนะสะสมพัดไปพัดมาพัดไปพัดมาไอ้พวกถ้ามันมีขนาดหรือว่าหนักพอๆกันเนี่ยเวลาเราเป่าเนี่ยไอ้ที่ไม่เล็กๆหรือว่าเบากว่ามันเนี่ยมันก็จะปิวหายไปหมดมันก็จะเหลืออยู่เฉพาะตัวของมันนะเพราะฉะนั้นที่ขนาดเท่าๆกันแล้วก็เป็นชนิดเดียวกันมันก็เลยมีความบริสุทธิ์สูงมันมี2ประเด็นประเด็นนึงก็คือแบบว่าอีกประเด็นนึงไอ้ที่ฟุ้งไปนี่พอมันหมดแรงลมมันก็ตกนะครับก็มี2ประเด็นแต่ว่าสายแก้วมันเกี่ยวกับกระบวนการแก้วอย่างเงี้ยมันเป่ามันหรือว่าคือมันมีการคัดขนาดนะฮะการก็เรียกว่าการปรับปรุงคุณภาพมันโดยธรรมชาติมันเป็นซิลิก้าไดออกไซด์ล้วนช่วยในการหลอมแก้วอะไรแก้วเขาเอาตัวนั้นเลยนะครับเอาตัวของซิลิก้าเลยเม็ดทรายเลยนะฮะเอาไปหลอมกับแก้วเป็นแก้วขึ้นมาเป็นแก้วนะฮะโดยที่เพิ่มเติมก็พวกโซเดียมไบคาร์บอเนตนะฮะตัวของอะไรเนี่ยแสดงว่าสมเบ็ดหาดสมเบ็ดเนี่ยเราพบแร่แบบนี้เป็นทรายแก้วเป็นแร่ชนิดเดียวกันแล้วภูกระดึงอะฮะที่ทรายขาวๆก็อย่างนี้ป่ะฮะภูกระดึงถ้าใช่ขาวแต่ก็เป็นซิลิก้าเหมือนกันซิลิก้าเหมือนกันแต่ที่เป็นหินทรายเนี่ยเป็นซิลิก้าเหมือนกันนะครับเราเลยพบไอ้พื้นทรายขาวๆเพราะว่ามีการคัดขนาดแบบนี้ไงโอเครู้ต้นกำเนิดของทรายสีขาวเรียบร้อยผมเข้าใจครับขาสมิธมายังไงทรายสีขาวครับเรามาแวะอีกจุดหนึ่งครับตรงนี้จะมีเราจะเห็นอุโมงค์อุ้ยเสียดกล้องเลาะเข้าไปเรื่อยๆนี่ไงใช้แรงงานใช่ไหมใช้แรงคนนี่เป็นอุโมงค์ที่เขาขุดแร่ครับโอ้เข้าไปเล็กๆขุดเลาะเข้าไปสายแร่ครับไม่ใช้เครื่องมืออันนี้ทำแบบไพเวอรี่แบบชาวบ้านทำไม่ต้องใช้เครื่องจักรอะไรแต่ว่าโดยหลักการก็คือเลาะเข้าไปตามสายแร่เหมือนกันตามสายแร่เขาดูสายแร่เป็นอ๋อนี่เป็นอุโมงค์แบบบุคคลทำชาวบ้านทำชาวบ้านทำใช้โรงงานเล็กๆนะฮะมุดลงไปดิถ้าเรามุดเข้าไปในนี้มันจะมีอะไรอาศัยอยู่ไหมเนี่ยเข้าไปดูสิลองดิโอ้โหเข้าได้ขนาดเท่าตัวคนพอดีนะฮะมันมืดไปป่ะเนี่ยเดี๋ยวเปิดไฟฉายก่อน
หาไฟฉายครับวงแบบนี้นะเยอะไหมเยอะมากในแหล่งเดียบุกเข้าไปทีนี้วิธีนี้จะดูว่าอุโมงค์ไหนเข้าได้อุโมงค์ไหนเข้าไม่ได้ถ้าพื้นอุโมงค์แห้งแบบนี้ถ้าพื้นมีน้ำอย่าเข้าไปเข้าได้เยอะเลยครับโอ้โหเข้าได้ไกลเลยอ่ะสงสัยเข้าไปได้เยอะเลยเป็น 3-4 เมตรอ่ะนี่ครับตัวแอร์ชมเค้กบักเก็ตครับระวังรถนะเพราะว่าเขาเอาเค้กบักเก็ตมาขายที่นี่นะครับรับมาจากบ้านบักเก็ตเลยถ้าใครแบบว่าลงไปถึงบ้านบักเก็ตไม่ได้ก็มากินตรงนี้ได้มาซื้อเอาจากเมืองสมศักดิ์ร้านชาวเหมืองนี่ร้านนี้อ๋อร้านคุณชาลีนึกออกแล้วอ๋อตอนมาพักก็ติดต่อคุณชาลีนี่แหละขออนุญาตนะครับเค้กจากบ้านปักเก็ตเชิญข้างในก่อนค่ะชิ้นละ70ค่ะกระท่อมน้ำห้องน้ำตรงไฟวิ่งอะค่ะปตท.โอ้โหน่ากินมากมากเป็น10ห้องเลยงั้นเอาช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งครับช็อกโกแลตตามที่พี่เขาสั่งเลยค่ะอันนี้ชิ้นเลยอันนี้ฟุตเค้กแล้วแครอทอันไหนอะคะแครอทตัวนี้อันนั้นหนูเอาแครอทแครอทจะเป็นสูตรออสเตรเลียของป้าเกณฑ์เขาสูตรเดิมสูตรดั้งเดิมป้าอันต้องไปรับมาตบโอ้เห็นเนื้อแล้วเห็นเนื้อแล้วนี่อ่ะต่อไปอะค่ะเค้กจีนช็อกโกแลตอันนี้เป็นเค้กแครอทค่ะเราจะขอชิมก่อนแล้วนะครับหุ้ยมาใหม่แล้ว1ชิ้นก็เค้นคนที่ใส่เสื้อสีม่วงค่ะสีม่วงอายุเท่าไหร่คะตอนนี้82โอ้โหตอนนี้ป้าเกณฑ์82แล้วเอานั้นเค้กอะไรครับอันนี้เค้กฟุตเค้กอ๋อฟุตเค้กอ้าวเมื่อกี้ตอบเข้ามาอ้าวแล้วมีใครกินเหรอจะตักแล้วจะคว้าแล้วนะพี่บอยบอกถ้าฉันกินสามถ้าช้านี่สองโอ้ยนับถอยหลังแล้วนะเขาดาวเลยนะคะหนึ่งบอยเปิดแล้วครับโอ้โหเอาละครับเปิดแล้วอันนี้ฟุตผลไม้รวม3 2ช่วงครับเฮ้ยมีแต่คนเอาอันนี้กินแหละมันไหลๆนะคะขยายมันบ้างหลังนี้บ้างดิขอชิมช็อกโกแลตไม่ค่อยได้กินฟรีป่ะน่ะคนควอลิตี้ป้ากินควอลิตี้มาครับมาชิมดูครับถึงแล้วทางเข้าน้ำตกจ็อกกระเด็นเนี่ยอีก 2.8 กิโลแต่เราจะต้องนั่งรถกระบะเข้าไปเปลี่ยนรถนะครับเดี๋ยวฝนมันจะตกแล้วกันตกแล้วครับเล็กหนึ่งกิโลน้ำตกปิดกี่โมงน้ำตกปิด5โมงเย็นนะใครมาเที่ยวมีใครฝากของไหมคะนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในน้ำตกนะโอ้โหอลังการมากวันนี้น้ำเยอะแบบเหมือนมันกระโจนพุ่งออกมาเลยอะความอลังการนี่มันซอมเซิร์ตอายุมากยังโอ้ยบอยโอ้ชายหาดหายไปเลยอ่ะน้ำลงเต็มอ่ะพาเดินลงไปตรงด้านล่างนะอยากให้เห็นวิวด้านล่างน้ำแรงมากครับใครมาเที่ยวต้องระวังลงไปไม่ได้นะครับอย่างคลื่นในทะเลน้ำแรงสุดๆดูคลื่นนะจ็อกกระเด็นมีทากนะฮะโดนกัดไปแล้วนี่จับได้ตัวหนึ่งอ่ะบนรถอ่ะนี่เราแวะปล่อยทากกันแถวนี้นะครับก็เก็บไว้เป็นข้อมูลนะว่าถ้าไปเที่ยวจ็อกกระเด็นเห็นน้ำใสๆนี่ระวังกันนิดนึงนะครับอาจจะต้องโดนทากกัดก็ได้
ดูวิวตรงนี้หน่อยตอนนี้มาอีกจุดหนึ่งที่เป็นน้ำตกไทรโยกน้อยอ้าวเฮ้ยขึ้นมาผิดทางเราต้องไปทางนู้นเลยเนี่ยจะดูน้ำจะน้อยกว่าที่ทองผาภูมิเยอะเลยอ่ะขนาดว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะนะฮะนี่ตรงนี้แห้งอยู่นะโอ้น้ำตกไทรโยกน้อยมีประมาณนี้แล้วฮะเยอะไหมหรือว่าน้อยโอ้น้อยกว่าที่คิดแต่ก็โอเคพอจะมีน้ำไม่เห็นนะฮะนี่ฮะน้ำตกไส้โยกน้อยนะนี่เดือนสิงหาคมแล้วเข้าเดือนสิงหาคมแล้วนะตกยังน้อยเลยก็สำหรับทริปนี้นะครับก็มาออกทริปกับนักธรณีวิทยานะครับ2วันนะครับ1คืนไปนอนที่บ้านอีตกนะครับก็ได้ความรู้กับมาอีกแล้วนะฮะก็ถ้าชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางนะครับอย่าลืมนะฮะฝากกด Subscribe ช่องท่องเที่ยวสุดตาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ